เดี๋ยวพี่จะไปแจกของข้างในนะครับผมไปดูว่าเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยครับผมไปขนมครับผมเข้าแถวเข้าแถวเร็วเอ้าแจกขนมทำไมมีปากกาเด็กเอ้ยเด็กนี่ด้วยนะ40อย่างด้วยกันนะครับผม1นับถือศาสนา2ปากหมาจะไรมั่ง4เย็ดกระดิ่งฟันไปแบ่งฟันอุ้ยเหม็นเขยรอเล่น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 ความไม่ดีให้น้องเออวันนี้วันอะไรหยกวันเด็กแล้วใครเป็นเด็กกูเป็นเด็กวันเด็กก็อยากมีเด็กเด็กเอ้ยเด็กดีเป็นเด็กไม่ใช่วันเด็กก็เลยบอกว่าอยากกินเด็กถ้าวันพืชมงคลล่ะมึงก็ไปอยากย่างโอเคนะครับวันนี้เนี่ยก็คืออย่างแรกเลยครับผมเราจะไปงานวันเด็กที่จังหวัดอุดรนะครับอาจจะไปที่ไหนก็แล้วแต่รอติดตามชมแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับแม่ของหยกนะครับชื่อเจียพรเขาได้สนับสนุนโดยการซื้อขนมให้ครับผมนี่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพี่จะเอาขนมนะครับใส่กระเป๋านี่โอเคใครเป็นคนใส่กับฮะใครเป็นคนใส่เดี๋ยวให้หยกคนเอาใส่ให้ใช่คุณใส่เองได้ใช้เด็กใส่นี่มั้งหยกใช้เด็กใส่ครับผมวันนี้วันเด็กแต่ห้ามตบเด็กเออวันนี้ไม่ตบวันนี้ไม่ตบเด็กวันนี้วันเด็กรูปหัวเด็กเฉยๆครับเอาเป็นว่าอยากจะบอกว่ากระเป๋านี้นะครับผมมีคนเดียวในประเทศไทยให้ดูว่าใหญ่แค่ไหนเหี้ยตากล้องมากิ้งก่าเลยเออเหมือนจริงใส่เหมือนจริงโอ้ดูชุดตากล้องดิใหญ่ทันละอันนี้นะครับดูมีพวกช็อกโกแลตช็อกโกแลตเราก็แจกนะครับเนี่ยเอาเป็นชิ้นเนี่ยใส่เป็นชิ้นเออเทลงไปเลยเนาะหรือว่าไงดีว่าก๊อฟเทลงไปเลยใส่ให้หมดเลยลำบากตอนกูเปิดดีโอเคนะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ยูดีอุดรครับผมโอเคงั้นไปเจอกันครับบ๊ายบายบรรดาสอนไทยไปเลยครับเด็กสวัสดีครับผมตอนนี้ก็เรามาถึงที่กองบิน23ที่จังหวัดอุดรแล้วนะครับผมก็ถ้าใครที่สนใจชุดแบบนี้นะครับผมอยู่ที่เพจนี้ฮะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะไปแจกของข้างในนะครับผมไปดูว่าเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยครับผมไปกินเยอะแต่ฟันผุนี่ฟันก็ผุแล้วเนี่ยตอนนี้คือยังเข้าไม่ถึงงานนะครับก็เด็กค่อนข้างเยอะมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับผมน้องๆก็ค่อนข้างจะน่ารักเอ้าทางนี้ใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแจ๊คก่อนเลี้ยงแจ๊คก่อนแจ๊คก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้ขอเป็นเด็กสักวันแล้วกันตอนนี้น้ำหนักลดไป3โลทำไมพี่มันหนักมากขายดีตอนนี้เหมือนเราไปเล่นบาสนี่ขายดีมากครับทุกคนห้าบาทครับอ้าวไม่ใช่ อันนี้ยังไม่รู้สึกมีความสุขสนุกกับการขายลูกอมอ่ะมันสวยค่ะเอาให้น้องย่าขนมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในต่อครับผมเราไปหาที่ร่มกบดานกันต่อแล้วกันครับผมแจกฟรีครับผม5บาทครับต่อไม่ใช่ได้ยังเอ่ยมาเร็วมาเร็ว
ายดีมากเลยครับเดี๋ยวครับผมพี่ครับรอก่อนเร็วเต็มกระเป๋าเลยวันนี้ของพิเศษแล้วป่ะพี่วันนี้พกของพิเศษมาเต็มกระเป๋าเลยครับขอไปหาที่กบดานก่อนแล้วเขาไม่มีอะไรแล้วตรงนั้นน่ะงั้นเราต้องไปตรงนั้นกลับไปคืนใช่ต้องไปแจกตรงนั้นแหละเดี๋ยวพอเราแจกเดี๋ยวเด็กก็มาเองครับผมกินแล้วอย่าลืมแปรงฟันนะขายกันต่อไปครับผมวันนี้ผมจะขายให้ได้เงิน1ล้านบาทได้ครับผมคือมาขายนะครับไม่มาแจกตอนนี้ในกระเป๋าเหลือไปครับผมไม่ขายครับวันนี้เหลือเท่าดีใกล้หมดแล้วได้ยังครับสวัสดีค่ะอ๋อได้แล้วโอเคครับได้แล้วโอเคครับหาเหยื่อก่อนหาเหยื่อก่อนอันคนนี้ไม่แกล้งมึงครับผมอยู่ในไมโครเวฟอะครับไมโครเวฟที่แบบว่าประมาณ1,000 กว่าองศาครับผมแจกเรื่อยอยากไม่หยุดอยากไม่หยิดไม่หย่อนไอ้เหี้ยมาแจกมึงจะหยุดได้ไงอ้าวเหรอเออขาย5 บาทเอาไหมครับครับผม5 บาทครับหย่อนคือวันนี้นะครับผมว่าจะขายให้ได้เงิน1 ล้านบาทแต่1 ล้านบาทก็ไม่เท่ากับความสุขที่เราได้วันนี้หรอกเหมือนลอยเวรคือมาเนี่ยเมื่อกี้เล่นมุกไปนะเกือบโดนเขาเอาปืนยิงกระบาลกระบาลใครกระบาลผมทำไมไปเล่นกวนตีนเขากับเขายิงมึงเล่นอะไรวะเลยประมาณนี้ตอนไหนมึงอยู่ตรงนี้ไปตอนไหนเมื่อกี้เห็นไหมเออไม่เห็นก็ไม่เห็นเอาไหมครับไอ้ที่มองเฉยไม่ได้เอ้าจัดไปยังไม่ให้ขอร้องนี้บังอาพ่อเอาโทษแล้วพี่ขอจะกระเล็บข้างชิ้นของอันนั้นแม่ก่อนได้ครับผมจะไปให้3เลยโอ้ยเสียสองให้3ลืมบอกว่า10 บาทไอ้ยังไงสวัสดีครับครับความทุกข์ครับสวัสดีครับมองกล้องนะตัวเล็กมาอะตัวเล็กดีจ้าอุ้ยทาลิปด้วยนี่ขอได้ไหมเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยโตอีเล่ะครับผมพี่ขอได้ไหมเนี่ยบ๊ายบายสุดยอดจังเลยอนาคตแฟนลูกผมมีแล้วลูกอ่ะยังถ้าสมมติมีลูกก็สับล้างเก่งพ่อนะครับผมไม่พูดเขาตอนหน้ากล้องคลิปนี้ก็ขอดิสไลค์ให้ผมเลยนะครับกำลังเอาของเลยนะครับขอดิสไลค์ครับดิสไลค์เยอะแล้วก็คอมเมนต์ว่าเอาไหมครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกดคอมเมนต์ด้วยอยากให้พี่ไปทำความดีที่ไหนนะครับผม EP หน้าอาจจะคิดว่าอยากจะไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนที่อยู่แบบข้างถนนไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่นะครับอาจจะซื้อของหรือว่าซื้อข้าวซื้อของใช้ที่จำเป็นไปให้เขานะครับยังไงถ้าชอบกดไลค์พี่ด้วยอย่าลืมติดตาม EP หน้านะครับผมจะไปช่วยแบบว่าคนที่อยู่ข้างถนนครับผมคลิปนี้ก็เป็นแบบเสือสายบุญเรียกว่าเสือใจดีเสือใจกว้างกว้างเหมือนกว้างเหมือนทะเลมาซื้อรอของร้านพี่กินแล้วอร่อยเอาแบ่งกันครับแบ่งกันนี่ขอบคุณพี่ด้วยนะนี่ด้วยครับครับอุ้ยแว่นสุดยอดมากเลยเนาะโอ้พี่ขอซื้อต่อได้ป่ะคนสวยค่ะถือนี่ได้แล้วไม่รู้น้องขืนหรือน้องกลัวสภาพผมตอนนี้ใกล้หมดแล้วเอาไปหลายๆอันเลยจะได้ตัวไวนะครับผมคนสวยเอาไปสองอันเลยจะได้ตัวสวยโตขึ้นจะเป็นอาหารใช่ไหมเนี่ยใส่หมูทหารใกล้แล้วครับผมตอนนี้เกือบได้เงินแล้ว1 ล้านบาทแล้วนะครับเอาอะไรเลยเอาอะไรคุณแม่ถือให้เลยครับนี่พี่น้องรอนานช็อกโกแลตงั้นผมเอานี้อยู่เอานี้ให้ก๊อฟแทะนี้ใครจะเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายนี่นานนะโอ้ที่รักเฮ้ยน้องหมดแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ